วัสดีครับผมเอบัดดี้ผู้ช่วยในการทำธุรกิจและดูแลสุขภาพของทุกคนวันนี้น้องเอบัดดี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home สำหรับการใช้งานเครื่องกรองน้ำ eSpring เครื่องกรองอากาศ Atmosphere Sky และเครื่องกรองอากาศ Atmosphere Mini รวมถึงการดูรายงานการจัดการสินค้า eSpring และ Atmosphere โฉมใหม่บน Smart Dashboard ถ้าพร้อมแล้วตามน้องเอบัดดี้มาช้อปปิ้งเครื่องกรองน้ำ eSpring กันเลยสามารถเลือกการสั่งซื้อได้2รูปแบบสั่งซื้อเฉพาะเครื่องกรองน้ำ eSpring หรือจะสั่งซื้อพร้อมกับแพ็กเกจ eSpring Care ก็ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.amway.co.th แอปพลิเคชัน Amway Click Line Amway Thailand Official Account Amway Shop หรือ Amway Contact Center เมื่อได้รับเครื่องแล้วมาลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์กันซึ่งการลงทะเบียนมี2วิธีลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ myproducts.amwayglobal.com พี่ๆสามารถสแกน QR Code ได้จากกล่องผลิตภัณฑ์หรือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home ซึ่งแอปพลิเคชันนี้พี่ๆสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทาง App Store และ Google Play ครับขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันผ่านทางเว็บไซต์พิมพ์หรืออัพโหลดรูปหมายเลขผลิตภัณฑ์ Serial Numberจากนั้นกดค้นหาและกดดำเนินการต่อลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Amway ID ซึ่ง Amway ID ไม่ใช่รหัสสมาชิกนะครับหากพี่ๆยังไม่มีทำการสร้าง Amway ID กดตรงนี้และใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ในการสร้างได้เลยหากมี Amway ID แล้วกดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยครับกดเพื่อยืนยันข้อมูลเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันแล้วครับขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันผ่านทางแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home ทำได้ง่ายมากๆครับเมื่อพี่ๆทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเปิดแอปพลิเคชันจากนั้นเลือกประเทศไทยเลือกภาษากดยืนยันและกดยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานจากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Amway ID เข้ามาที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันแล้วกดที่เครื่องหมายบวกที่มุมขวาด้านล่างและกดเพิ่มอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อจากนั้นกดดำเนินการต่อได้เลยขั้นตอนแรกคือการเชื่อมต่อสัญญาณพี่ๆอย่าลืมเปิดบลูทูธที่มือถือและเช็คสถานะสัญญาณบนเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศด้วยนะเมื่อสัญญาณมือถือเชื่อมต่อกับเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศด้วยบลูทูธได้แล้วเลือก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านแล้วกดยืนยันครับเมื่อสำเร็จแล้วขั้นตอนถัดไปเลือกระบุตำแหน่งและห้องที่จะติดตั้งสามารถตั้งชื่อเล่นให้กับอุปกรณ์ได้ด้วยนะจากนั้นกดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันแล้วครับน้องเอบัดดี้จะมาแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home พี่ๆสามารถเริ่มใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ตามเมนูดังนี้ครับที่หน้าโฮมจะมีปุ่มสั่งซื้อไส้กรองและแผ่นกรองถัดมาจะเป็นการบอกโลเคชั่นสถานที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำหรือเครื่องกรองอากาศตรวจสอบคุณภาพอากาศภายนอกอาคารแบบเรียลไทม์และดูพยากรณ์อากาศได้ด้วยตรวจสอบสถานะของเครื่องกรองน้ำหรือเครื่องกรองอากาศที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้รับชมเพิ่มเติมอีกด้วยครับให้กดไปที่เครื่องกรองน้ำ eSpring ของพี่ๆปุ่มขวาบนสุดจะเป็นปุ่มการตั้งค่าถัดลงมาจะเป็นการดูสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตพี่ๆยังสามารถตรวจสอบสถานะเปอร์เซ็นต์ไส้กรองคงเหลือทั้งไส้กรองคาร์บอนและหลอด UV เลื่อนลงมาจะเห็นข้อมูลปริมาณการใช้น้ำรายวันรายสัปดาห์พร้อมค่าเฉลี่ยและปริมาณการใช้น้ำสูงสุดครับ
ำหรับการดูรายละเอียดสถานะเครื่องกรองอากาศ Atmosphere Sky และเครื่องกรองอากาศ Atmosphere Mini ให้กดเลือกเครื่องกรองอากาศของพี่ๆตรงนี้ดูการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรวมถึงสถานะเปิดปิดพี่ๆสามารถดูสถานะเปอร์เซ็นต์การใช้งานแผ่นกรองแผ่นกรองหยาบแผ่นกรองฝุ่นและแผ่นกรองคาร์บอนเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถตั้งเวลาการใช้งานหรือโหมดเปิดปิดบนแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยสะดวกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้พี่ๆยังสามารถดูข้อมูลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสถานะรับประกันและข้อมูลการใช้งานโดยละเอียดผ่านแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home ได้อีกด้วยครับสะดวกสุดๆกันไปเลยหลังจากที่เราได้เรียนรู้ขั้นตอนการสั่งซื้อการลงทะเบียนรับประกันเครื่องกรองน้ำ eSpring รวมถึงการใช้งาน Amway Healthy Home Application แล้วน้อง A-Buddy ยังมีเครื่องมือเจ๋งๆที่จะมาช่วยให้พี่ๆสามารถบริหารจัดการเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศทั้งสายงานของพี่ๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วบน Smart Dashboard อีกด้วยครับตามน้อง A-Buddy มันเลยเข้ามาที่ Smart Dashboard เลือกเมนูจัดการสินค้าและเลือกเครื่องมือจัดการ Atmosphere eSpringโดยรายงานนี้มีจุดเด่นดังนี้ครับ Quick Summary เป็นการสรุปจำนวนเครื่องทั้งหมดในสายงานสามารถเลือกให้แสดงเฉพาะประเภทเครื่องที่ต้องการดูได้อีกด้วยอีกทั้งยังมีการบอกจำนวนเครื่องกรองน้ำ eSpring ในสายงานที่มีแพ็กเกจ eSpring Care รวมถึงสรุปจำนวนอะไหล่อุปกรณ์ของเครื่องทุกประเภทที่ครบกำหนดเปลี่ยนตามอายุการใช้งานโดยจะนับอายุการใช้งานจากวันที่ซื้อเครื่องหรือวันที่เปลี่ยนอุปกรณ์ล่าสุดครับถัดมาคือไอคอนจัดการชื่อสินค้าพี่ๆสามารถตั้งชื่อให้สินค้าได้ตามความต้องการเพื่อช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้นครับด้านล่างไอคอนจัดการชื่อสินค้าจะเห็นไอคอนจัดการข้อมูลผู้ใช้งานโดยสามารถเพิ่มชื่อเล่นของผู้ใช้งานแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และยังสามารถบันทึกข้อความสำคัญเพื่อเตือนความจำได้อีกด้วยครับสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring รุ่นล่าสุดเครื่องไหนที่มีการซื้อแพ็กเกจ eSpring Care ร่วมด้วยจะแสดงไอคอนสัญลักษณ์แพ็กเกจให้ได้เห็นอย่างชัดเจนอีกทั้งยังจะสามารถเห็นช่วงระยะเวลาแพ็กเกจตั้งแต่วันเริ่มจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาแพ็กเกจด้วยครับมาถึงตรงนี้พี่ๆคงจะมีคำถามว่าจะดูประวัติการใช้งานแพ็กเกจจากตรงไหนได้บ้างนะไม่ต้องกังวลไปครับสามารถกดปุ่มเพื่อดูประวัติการใช้แพ็กเกจว่าแต่ละเครื่องมีประวัติการใช้สิทธิ์หรือยังไม่ใช้สิทธิ์ในแพ็กเกจการใช้สิทธิ์แพ็กเกจไม่ว่าจะเป็น in-home service การเรียกติดตั้งทำความสะอาดหรือเบิกอะไรต่างๆจะต้องใช้สิทธิ์ในระยะเวลาแพ็กเกจที่กำหนดเท่านั้นหากเลยระยะเวลาไปแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับการแจ้งเตือนเปลี่ยนอะไรอุปกรณ์ของเครื่องในสายงานของพี่ๆสามารถสังเกตได้จากไอคอนกระดิ่งสีแดงกดสั่งซื้ออะไหล่อุปกรณ์ได้ทันทีและยังสามารถบันทึกวันที่เปลี่ยนอุปกรณ์ล่าสุดพร้อมทั้งดูประวัติได้อีกด้วยครับอย่าลืมดูคูปองที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศของพี่ๆรวมถึงของดาวไลน์ในสายงานพร้อมสถานะแจ้งเตือนการใช้คูปองได้อีกด้วยน้องเอบัดดี้หวังว่าเครื่องมือต่างๆนี้จะช่วยในการบริหารจัดการเครื่องกรองน้ำ New eSpring เครื่องกรองอากาศ Atmosphere Skyและเครื่องกรองอากาศ Atmosphere Mini ให้พี่ๆทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ